อาหารคนเนี่ยอาจจะมีสารอาหารบางอย่างเนี่ยที่มันไม่ครบถ้วนนะคะก็ควรจะเลือกให้อาหารที่เป็นอาหารสุนัขโดยเฉพาะมากกว่าเพราะว่าอาหารสำเร็จรูปสำหรับสุนัขเนี่ยเขาก็จะมีการคำนวณมาแล้วว่ามีสารอาหารนะคะค่อนข้างครบถ้วนกับการดำรงชีวิตของน้องหมาดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราให้อาหารคนอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้น้องหมาเนี่ยขาดสารอาหารบางตัวได้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจะทำให้ไม่ค่อยดีกับสุขภาพฟันของน้องหมาด้วยค่ะเพราะว่าจะมีแบบพวกคราบหินปูนเกาะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอาหารหมานะคะก็จะออกแบบมาแล้วว่ามีโภชนาการที่ค่อนข้างเหมาะสมกับน้องหมาแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราให้อาหารคนเนี่ยคืออาหารคนเนี่ยค่ะบางทีเขาจะมีการปรุงรสนะคะไม่ว่าจะใส่เกลือใส่น้ำตาลอย่างเงี้ยถ้าน้องหมากินเยอะๆก็จะมีการแบบขนร่วงได้แต่ว่าถ้าเป็นอาหารน้องหมาโดยเฉพาะเนี่ยก็จะลดการปรุงแต่งตรงนั้นลงนะคะแล้วก็ไขมันก็จะค่อนข้างน้อยกว่าด้วยค่ะน้องหมาก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ค่ะถ้าเป็นอาหารมาเรียนะคะมาเรียเนี่ยก็จะไม่มีการผสมหรือว่าเติมพวกเกลือลงไปนะคะในอาหารก็คือจะค่อนข้างไม่ได้ปรุงรสนะคะตัวรสชาติของอาหารเนี่ยก็จะมาจากตัววัตถุดิบโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้อไก่หรือว่าเนื้อปลานะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยมาเรียเนี่ยก็ยังไม่มีการใช้พวกพรีเซอร์เวทีฟอีกด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีการเสริมตัวพรีไบโอติกนะคะที่จะช่วยทำให้ระบบขับถ่ายของน้องหมาเนี่ยเป็นไปได้อย่างปกติแล้วก็น้องหมาเนี่ยคือมีการขับถ่ายที่สมบูรณ์นะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นด้วยค่ะ